ห้าหันงูทุกเรียนพรครับผมว่าทราบเรื่องของงูที่นี่จากที่ไหนครับพอดีพระอาจารย์ที่ทางวัดนะครับได้ติดตามผ่านทางออกรายการเจ้างูซีโร่นะครับซีโร่ก็เลยอยากจะมาดูด้วยตนเองว่าเป็นยังไงบ้างครับหลวงพี่เนาะหรือพระอาจารย์พระอาจารย์ครับพระอาจารย์ผมก็ได้พระอาจารย์มากิจตอนนี้มาทั้งหมด4ลูกครับก็เลยได้พูดคุยกันในเรื่องของงูอะไรเงี้ยครับก็เลยอยากมาที่เกาะโสมครับตอนแรกมาสักการะพระที่เกาะโสมก่อนครับเกาะศักดิ์สิทธิ์ก่อนแล้วก็ตรงมาที่กองลอยนี้มาเดี๋ยวอยากจะมาเห็นงูตัวจริงครับเดี๋ยวจะอุ้มไหมครับเนี่ยอุ้มไหมลมดีไหมครับวันนี้ลมดีไหมครับไต่หน่อยครับลมดีครับปกติเลยครับลมดีทุกวันครับซีโร่เนี่ยเขาจะเป็นอะไรต่อไปครับไปงูด้วยไม่ตรงไม่ตรงซีโร่เป็นตัวงานที่จริงงูด้วยกันเด็กไปไหนเว้ยช่วยกันเว้ยทำไมครับพี่ทหารป้อมาช่วยหน่อยสิท่านควานก่อนไม่ควานแข็งมันเคยให้ดูคลิปแล้วไงแต่มันไม่มาตรงตัวมีการรีดผิดไหมครับไม่มีครับไม่มีเลยพิษยังอยู่ครบเที่ยวยังครบครับแต่เขาใจดีใจดีป่ะไม่ต้องการตัวแม่อะไรเลยไม่อันใหม่ๆแต่ถ้าเกิดเป็นงูที่มีใจเจ้าร้าวดีหน่อยเขาจะแผ่แม่เบี้ยจะป้องกันตัวทันทีใช่ครับเข้าไปก็ฉกกัดเลยอันนี้คือแผลที่เขาโดนใช่ครับโดนทำร้ายมาตอนนี้เราคิดไปเลยเพราะว่าอาตมาเพิ่งติดตามคลิปหายแล้วครับหายแล้วแต่นี่กระดูกเขามันโผล่ขึ้นมาซึ่งเราทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามันมีเรื่องของภาษาดิฟุตครับดิฟุตไม่ใช่4เมตรกว่า5เมตรเพราะเวลาตั้งเขาตั้งไม่ถูกครับถ้าเกิดเขาหวังที่จะทำร้ายใครแล้วจะตั้งไม่ถูกครับเองที่ก็ไม่เกินหน้าอกเราแล้วพี่เขาเป็นยังไงบ้างครับเวลาถูกกัดครับถูกกัดพี่ก็ทำร้ายระบบประสาทอาจจะเป็นอัมพาตอัมพาตช่วงขนาดแล้วก็ถ้าเกิดเขาเรียกว่าหนักก็อาจจะละลายเกิดรักษาทันหรือว่าเป็นโรงพยาบาลทันได้ฉีดเซรุ่มใช่ครับประมาณชั่วโมงครึ่งซีโร่นี่เลยเจอตัวจริงแล้วมันก็จะงูเห่าเป็นไรแล้วกันจริงแล้วอ่ะแล้วแรงขาแรงมากถ้าปริมาณที่เท่ากันงูเห่าแรงกว่าแรงกว่าอันนี้แรงกว่าซีโร่พิษเยอะกว่าแต่ว่ากัดตายแล้วพิษเยอะกว่าการน้ำมือปล่อยที่สุดมันปล่อยได้ด้วยสองการหงอจะฉกตามน้ำจะปล่อยพิษน้อยกว่าเวลาตัดไม่ปล่อยมันฉีดน้ำพิษเข้าไป5 นาที10 นาทีก็ตายแล้วแล้วนิ้วของพี่ของโยกับตาที่โดนอะไรครับโดนกับปากครับโดนกับปากเลยครับกับปากกันเน่าดูดิ้นนิ้วมาดูที่นิ้วนั่นแหละเพราะว่าผมเห็นสังเกตที่นิ้วใช่นิ้วก็จะหมอขับควานไปเอามาที่อยู่มาถึงพี่แล้วมันนี่เราไม่กลัวเลยเราไม่กลัวถ้าเขากัดจับไปแล้วใช่ครับเขาถ้าเขากัดจะทำร้ายคนแรกคือผมแรกคือโยต้องสัมผัสดีนะไปแคปตกใจอ่ะเขาบอกครับครับถ่ายรูปไปหน่อยให้พวกโอ้ยหน่อยที่เราเรียกมาถึงว่างูเขามาใกล้ใกล้เรียกกันผมกลัวว่าผมโดนกัดเลยโดนงูเขียวหางไหม้กัดไม่หมดกันตอนเด็กๆครับเดี๋ยวไม่ก็อันตรายครับโอ้โหทรมานสุดๆเลยมันปวดเองครับคนที่กัดยังไม่ปวดนะไม่ทรมานมากหลับแต่ถ้าปวดงูแมวเราตาปากเดี๋ยวไม่กัดปวดเพราะงูทำไมระบบเลือดทำไมไม่แตะสัมผัสหน้าเขาหน่อยนะสัมผัสหน้าหน่อยนี่พญางูเนี่ยพญางูคิงครับป้าราชาจับได้ไหมครับจับได้เลยครับจับได้เลยจับตัวไหนแม่ครับจับได้ครับแต่สัมผัสแบบช้อนนี้ก็ได้เหมือนกล้ามเนื้อคนที่ผมเคยจับเลยตัวเย็นเจี๊ยบเลยอ่ะไม่ทันโอ้ซิลู่
ได้จับซีโร่คนนี้ซีโร่ได้จับนะมันไม่เหมือนตัวนู้นนะตัวนู้นจับง่ายอยู่นี่คือเกล็ดเขาเลยใช่ไหมครับเกล็ดลูกนะจะแข็งก็ความใกล้ๆที่จะลอกข้าวถ้าล้างเขาจะหนีถ้าเราไปจับเขาเขาก็จะเหมือนกล้ามเนื้อคนเลยครับผมกล้ามเนื้อคนหรือสัตว์เลือดเย็นตัวเย็นเทียบอย่างนี้ครับนี่มาอยู่โยมกี่ปีแล้วซีโร่สวัสดีครับ2ปีกว่าแล้วที่จับตัวตัวเย็นตัวเย็นเขาเป็นสัตว์เลือดเย็นซีโร่ยังไม่มีประวัติการไทยนะไม่มีอาจารย์ครับสบายใจได้ชัวร์ชัวร์ซีโร่นี่ชัวร์ผมไม่กล้าเลยจับได้ตัวที่ตัวของความชัวร์ครับคือซีโร่พวกความอ่อนโยนไหมครับแล้วก็ความอ่อนโยนของเขาเราอยู่กับเขาโยเมตตาด้วยเมตตาถ้าไม่คู่กันมาเขาอยู่กันไม่ได้ใช่เอาของพวกนี้มันต้องบุกเทแต่รู้ว่าเมตตาคู่คู่ไปรูปไหนครับไปรูปไหนครับไปรูปไหนครับอาจจะเป็นเพื่อนกับโยมสมัยก่อนก็ได้ตัดก่อนแต่นิ่งจริงนะพี่เขานิ่งเขามีอาการที่จะตื่นคนเลยนะครับจริงๆก็ไม่ใช่ตัวเดียวนะครับที่เชื่องอ๋อหลายตัวแล้วชินจังก็เชื่องบิ๊กเกอร์ก็เชื่องชินจังก็คืองูจงอางเนี่ยทุกอย่างก็อยู่ที่ตัวแรกที่กับตาคนเดียวเลยตัวแรกก็คือเจ้าจับจับได้ครับแล้วก็เล่นได้ทั้ง3ตัวแต่เอาแค่ตัวเดียวพอครับตอนนี้เขาจะเด่นหน่อยเขาจะเป็นพระเอกเพราะเขาเรียกอะไรออกงานบ่อยตอนนั้นยังไม่ได้ออกเขาชินรายการช่องไปเดินเล่นน้ำที่ขอสัมผัสกับพี่โลกใช่ครับเขาเลยครับเขาเลยใช่ไหมครับที่พาไปเล่นน้ำพาไปเดินเล่นแบบออกกำลังกายเรื่องออกกำลังกายตัวนี้ไม่หยาบเลยเนาะเดี๋ยวเพิ่งเขาเพิ่งนอกข้าไปครับกำลังจะลอกกำลังจะลอกใหม่ใช่ไหมกำลังตัวเย็นเข้าตัวเย็นนะพี่ตัวเย็นเจี๊ยบก็กินอิ่มไปแล้วตัวหัวให้ดูดิไม่เอาหลวงพี่เป็นลูกศิษย์เราทำไมใจจะไม่ถึงเลยโอ้ยซีโร่ลูกหัวทีได้ไหมทีลูกปืนวิ่งเข้าใส่ที่งูขออนุญาตครับขออนุญาตเขานอนนิ่งเลยสุดยอดครับผมได้สัมผัสดูเหมือนไม่มีอะไรเลยนะครับซีโร่ขอบคุณนะครับมาฮะบอสเข้ามาดิมีบอสเขาจับไปหมดแล้วครับผมมาสัมผัสกันนิดนึงจะได้รู้ว่าคืออะไรโอ้โหเลยพรีเซนเตอร์จะได้รู้ว่าคืออะไรพรีเซนเตอร์วัดเทพพลไปจะถ่ายรูปหน่อยดูนู่นมาจับใกล้ๆหาน้ำมาดิแหมนิดนึงจับพอแล้วหนูเขาเล่นกันโยมกลับมาพอดีใช่ครับกลับมาเพิ่งจะถึงแล้วเอาของลงเสร็จตะกี้การยังไม่ชินนะเราไม่ปกติเรายุ่งกับเขาไม่ได้เลยพวกนี้ธรรมชาติเราไม่สามารถจะต้องจับได้จับได้จับเด็กมือหนึ่งมือหลานเห็นก็ไปไกลแล้วไปลมแล้วเขาดันครับเวลาเขาอึเหมือนตัวนู้นนะครับเขาจะหนีเขาเหม็นอึเขาจะดันหนีเวลาเราไปเราไม่ได้อยู่เราไปฝึกไปอะไรอย่างเงี้ยครับครับไปสอนไปอะไรเงี้ยแล้วเขาอึครับเขาดันเวลางูอึจะไม่อึที่นอนเขาจะออกอึข้างนอกแล้วจะกลับเข้ามากลับมาที่นอนที่เดิมใช่แต่นี่กำกัดพื้นที่เขาเวลาเขาอึเขาจะหนีเลยดันหนีจมูกแหกหมดอ๋อนี่ชินจังจอมแก่นใช่ไหมครับชินจังโอ้ปีนครับชอบปีนนู่นนะครับขึ้นไปข้างบนนะครับปีนเรื่อยๆแล้วก็ตกตลอดนะครับตบเขาชอบเขาค่อนข้างจะพี่เลนนิดนึงซนแต่เขาเชื่องมากเลยนะเชื่องครับปีนต้องมี6เมตรเนี่ยทุกตัวเชื่องหมดเลยนะ4เมตรกว่า4เมตรเกือบ5เมตรผมตัวนี้ก็เชื่องหมดตัวนู้นก็เชื่องทําด้วยเหมือนเราตัวใหญ่ไม่มีนะบิ๊กเกอร์เชื่องน้อยมากที่ฝรั่งจะมาทําในงูงานแบบนี้เขาไปทําพวกงูกัดปะอะไรพวกนี้นะเมตตาธรรมนะครับเมตตาธรรมขำจุ๋มคนเคยอยู่กันมาคือถ้าเรามีมาด้วยกันอย่างเงี้ยพวกทุกตัวมันจะไม่นิสัยมันจะไม่เหมือนกันแต่อันเนี้ยอาจจะเป็นดวงสมพงษ์กับโยมก็ได้เป็นแนวที่พระอาจารย์ใช่ครับอาจจะมาประเดิมแล้วไปไหนมาไหนมันก็เขาอยู่กับโยมเขามีความสุขเขาก็เลยรู้สึกไม่เกี่ยวกาดเขาเลยไม่เกี่ยวกาดครับโยมจับได้พระก็จับได้ญาติโยมก็ยังจับได้อยู่งานนี้จับหัวครับเดี๋ยวผมออกหลักเมตตาไม่เป็นจับหัวนิดนึงครับไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายคนที่เข้ามาก็คือมีเมตตาต่อเขาเขายอมที่จะไม่เคยจับแต่งูเหลือมงูหลามครับอันนี้ครั้งแรกในชีวิตเหมือนเขารับรู้ได้เนาะว่าประมาณรับรู้ได้ว่ามีเมตตาวันนี้ซีโร่ได้บุญนะพระมาเยี่ยม4รูปเลยนะซีโร่ได้บุญนะวันนี้ในฐานะดีนะในฐานะนี้ตั้งใจดีๆนะชนะได้เกิดมาเป็นชนะได้เกิดเป็นคนเป็นมนุษย์ใช่เป็นมนุษย์สร้างบุญสร้างกุศลไว้ใช่ให้สร้างบุญสร้างกุศลตอนนี้เราก็ช่วยให้เขาสร้างบุญสร้างกุศลใช่ครับตลอดอันนี้คือเราใช่ครับคือจะได้ไม่ต้องให้เขาเป็นสะพานเขาไปอยู่ข้างนอกเขาโดนทำร้ายใช่ครับนี่ก็โดนมาเวลากินปกติแล้วถ้าอยู่ธรรมชาติก็จะล่าเอาชีวิตคนอื่นมากิน
ถูกไหมครับฆ่าชีวิตคนอื่นเพื่อมันแต่ที่นี่เราให้กินงูที่ตายโดนรถเหยียบโดนรถเหยียบเราต้องวิ่งออกไปหาข้างนอกครับตามท้องถนนแล้วเอามาล้างนะครับมาแล้วอ้าปากเพราะเขาหายใจครับเพราะว่าจมูกเขาตีบชิโร่ทำบุญจะเลยก็คือไปทำอะไรกระถินงูที่วัดบางบนนะครับเราเอาไปไลฟ์สดเอาไปนั่งเอาไปนอนขดล้อมล้อมล้อมพานพุ่มแล้วก็ไลฟ์สดในช่องทำบุญเยอะเหมือนกันเชิญเชิญเขาเชิญเอฟซีเขาร่วมทำบุญก็ได้ไปหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยอมผมขอหนึ่งเลยครับยกได้ตามสบายเลยครับเพราะว่าถ่ายรูปสิครับท่านยกได้ครับยกได้เลยครับถ่ายรูปสิครับท่านอย่าฝืนเขานะมีชิโร่แล้วก็เจ้าชินเจ้านำโชคครับวันนั้นที่เอาไปไลฟ์สดด้วยแล้วก็ทุกคนก็มาร่วมช่องเพจวัดให้มาร่วมทำบุญกันเมตตาธรรมครับเมตตาธรรมโอ้แล้วเขานิ่งมากเลยอยู่พี่เขานิ่งมากเลยมาแล้วนี่เที่ยวเองไปดูไปผมว่าถ่ายรูปหน่อยผมอยากถ่ายรูปถ่ายอยู่ซีโร่ชอบซีโร่ครับครับผมจริงจังไหมแสดงว่าดูบ่อยแต่เขาผมดูเยอะดูเยอะมากดูบ่อยดูบ่อยผมเห็นพี่ไปจริงจังจริงจังไม่อะครับผมจริงจังผมกลัวลายเขาอ๋อนั่นนำโชคนำโชคกลัวลายเขาผมกลัวลายตัวนี้พร้อมแผ่แม่เบี้ยเลยนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเขาเพิ่งเอามาให้ครับเขาจริงๆนะผมเห็นในคลิปไม่น่าเชื่อไปนะเขาให้เราไปศูนย์การเรียนรู้ครับนี่เขาจับได้จริงๆนะเนี่ยเมียผมร้องวีดเลยเมื่อกี้บอกอยู่นี่ไปทำไมล็อกครับเลยซีโร่นี่ยาวกี่เมตรครับลงทะมุนด้วยนะ4เมตรกว่า4เมตรกว่า4เมตรกว่านะครับถ้าทีติงูยาวงูเห่างูจงอางยาวสุดน่าจะ5 เมตรกว่าใช่ครับคือถ้าเกิดว่าเราเล่นกับเขาพยายามแผ่แม่เบี้ยเขาก็ไม่ทำใช่ไหมเพราะว่าเขาลืมพฤติกรรมเขาไปแล้วหรือเปล่าปกติถ้างูที่มันยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยเราแตะตรงนี้เขาจะชูแหละหรือแตะแค่ขยับนิดเดียวก็เอาแล้วใช่ขยับนิดเดียวก็เอาแล้วเขารู้สึกเหมือนรายการนึงช่องนึงที่ทำพี่ๆอะไรนะผมก็ดูบ่อยๆเขาก็ไปจับงูให้ช่วยชาวบ้านพี่ทำใช่ไหมครับเขาจะไม่โกรธหรือเป็นของดับโยบะนี่กับสารพิษอีกอันนี้กี่เมตรครับโยเนี่ยครับนี่ก็เอามาให้ตัวนี้เขา4เมตรกว่าครับอาจารย์นั้นครับที่ดูตัวนี้มาได้ใช่ครับนี่นุชสมานกับโยบะสนิทกันเลยเนาะมาจากภาคใต้ใช่ไหมครับตัวนี้นครศรีธรรมราชนครศรีนิกเอามาให้อันนี้เรียกว่าเป็นแผลที่ใต้เขาเรียกว่าบ้องหลาบ้องหลาใช่ไหมครับบ้องหลาที่เข้าบ้านโยมตัว5เมตรอยู่ในสวนยางอย่างเดียวพวกนี้อุ๊ยซีโร่สุดยอดเลยคือเธอเหมือนงูเหมือนพลาสติกเลยอ่ะตอนนี้สีก็มัวๆแล้วเขาจะเข้าคาบแล้วธรรมดาจะมันกว่านี้ใช่ไหมครับจะเงากว่านี้จะออกนวลเหลืองเหลืองๆครับส่วนเราคราวนี้เราไปยุ่งกับเขาได้มั้ยครับได้ไหมตอนนี้เขากำลังลอกอยู่เราต้องช่วยเขาเลยครับบางทีเขาลอกไม่ได้พี่บอกว่าลอกไม่ได้ต้องช่วยเขาดึงออกมาเพราะเจ็บเขาลอกก็จะเจ็บใช่ไหมครับผมงูจงอางโยมมีคลิปนึงที่เราช่วยเขาลอกครับมาคือปล่อยให้เขาลอกแล้วมันลอกไม่หมดก็ไปถูกับนี่เขาจะถูกับต้นไม้อะไรพวกนี้เพื่อออกให้กับงูคลิปนั้นก็เกือบล้านวิวมีคนดูนี่งูจงอางอยู่ตรงหน้าเลยเนี่ยได้ใกล้งูจงอางนี่ครั้งแรกหนึ่งในร้านเดี๋ยวเขาน้อยถ่ายรูปเฉยเลยเออเอาดิเหมือนเขายังเหมือนเขากำลังเก็บแรงไว้เพื่อลอกคราบส่งให้ผมเพื่อเพจเพื่อนผมนี่ไม่ปกติงูเขาจะพอกินอิ่มปั๊บเขาจะนอนนิ่งๆเขาไม่ทำกิจกรรมไม่ได้แล้วใช่ครับผมไปลอกหนองที่ยะโสธรตัวใหญ่กว่านี้แต่ว่ามันโดนมือแม่โคผมขาดเท่านี้บาปกรรมไม่เห็นไงไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรเลยสะอาดมากเลยใช่เราใช้เช่นน้ำตอนนั้นเป็นที่เอาให้ลงสายยางฉีดอาบน้ำพวกนี้อยู่หลายตัวเลยใช้แชมพูด้วยแชมพูมาไม่เสียเที่ยวไว้มันชิโร่โชคดีแล้วทำอะไรได้ไม่ติดขัดเลยทุกอย่างใช่เดี๋ยวเราจะร่วมมาทำบุญนะครับแต่เราจะร่วมทำบุญในการเอาไว้อาหารครับไว้อาหารชิโร่ไม่ต้องหัวมาใกล้ๆก็ได้เราเสียวแสดงว่าอาจารย์ก็รู้จักกับหลวงพ่อที่อยู่ยกขึ้นแบบผมเมื่อกี้ก่อสมครับคือพอดีคือไม่ว่าแต่หลวงพ่อเขาอัพพาดอยู่โรงพยาบาลครับตอนนี้แหละครับที่อายุ80กว่าปีครับใช่ครับก็เลยมีองค์นึงท่าน5,300นะครับดูแลอยู่โอ้โหผมขึ้นไม่ไหวว่าจะไปถวายสังฆทานสักรอบยังไม่ได้ไปเลยคือเนี้ยเคยพาเจ้าหน้าที่ที่มานี่แหละครับแล้วก็พาไปที่นั่นมีพระบรมสารีริกธาตุด้วยเนี่ยร่วมทำบุญให้อาหารซีโร่นี่ให้ไม่ได้ให้สารซีโร่คนเดียวให้ทุกตัวด้วยใช้ทุกตัวในนี้เลยครับ
นี่ครับจะได้รู้หลายๆตัวเนี่ยอยากดูพฤติกรรมกงเนี่ยทุกกงเนี่ยจะดูแน่ในกงนู่นก็เชื่องทั้ง2ตัวบิ๊กเกอร์กับนั่นก็เชื่องแล้วจีจังนี่งูป่วยตัวนี้งูหลังหักมาครับก็ไหว้พระเสร็จแล้วทำบุญเสร็จแล้วก็พอดีว่าโยมญาติโยมเขาแวะมาเที่ยวนะมันจะได้ไม่มีการข้อละหาว่าคือการอะไรครับเราไม่ได้เจตนาที่ว่ามุ่งนี่มุ่งเรื่องเรามุ่งที่เกาะสักติไปไหว้พระอันนี้ใส่ตู้ทำบุญนะครับผมอย่าให้อย่านี่ตรงนี้เอาตรงนี้เดี๋ยวเรามอบให้กับคนดูแลแล้วมันก็เหมือนแบบว่าพระมอบให้กับคุณอ่ะพี่มอบให้คนมอบครับพี่ครับพี่มอบให้โยมเป็นเท่าไหร่แล้วก็มอบไปต่อมาร่วมทำบุญค่าอาหารสัตว์เนาะและค่าอาหารงูทุกท่านเลนพรทุกแล้วนะนี่ไงพี่น้องงูก็จะได้กินทั่วหน้ากันใช่โอเคเราจะได้มาบ่อยๆเมื่อคืนดูแต่คลิปนั่นได้เจอใช่เมื่อวานดูแต่คลิปแล้วก็เห็นคลิปพี่กับตันด้วยทักก่อนเพิ่งดูเลยมีตัวนำโชคอ่ะจะชิโร่หน่อยไหมเอ้ยชินจังหน่อยไหมเดี๋ยวเราต้องรอพี่เขาว่าตอนที่เขาไปถ่ายคลิปเราแล้วเราจะถอดรอเดี๋ยวจะเอาผมเข้าไปพักผ่อนนะเพราะว่าทุกคนรบกวนไม่เป็นไร FC ก็มาบ่อยทำไมที่เขาจะมาสัมภาษณ์คนก็มาดูดีด้านหน้าบอกว่าต้องขอนะพูดตัวใหญ่ที่ว่าเลยเหรอเออสมาชิกไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับพอดีจบภารกิจพอดีด้วยที่ว่าไม่เคยนี่คือจบคือเขานอนไงครับเขาหูหลามเขาจะกินเสร็จหรือว่าเขาจะอยู่ประมาณนี้ครับโดนรถเหยียบมาที่หน้าค่ายเมื่อตอนประมาณแค่แขนเองครับแล้วก็ไม่ตายจริงๆเราจะเอามาให้เป็นอาหารชิโร่แต่ว่าเขาไม่ตายเพราะงูชิโร่เนี่ยเขาจะกินงูอื่นใช่ไหมครับที่ตายแล้วใช่งูที่ตายแล้วเป็นกินเป็นกินครับถ้าธรรมชาติเขาจะล่าเองแต่ว่าเราไม่เอางูเป็นให้กินเราก็เลยพอดีนึกว่าตายแล้วก็เก็บมาจากหน้าค่ายครับนายทหารท่านนึงเอามาให้แต่เอิญพอเอามาที่แล้วมันยังหัวใจยังเต้นอยู่จะโดนใช่จะโดนเขาก็เลยแบบเย็บปรึกษาหมอมั่งอะไรมั่งพยายามที่จะช่วยเขาให้รอดใช่ครับรอดมาเลยก็รอดเนี่ยจะเห็นรอยหักหมดเลยนี่กระดูกกี่ปีแล้วเนี่ยครับโยมหกเจ็ดปีแล้วครับตัวนี้ที่ได้มาเขาก็เอาไปปล่อยเพราะว่าเย็บเย็บแล้วมันรอดแล้วนะครับก็เอาไปปล่อยไปกลับมาใหม่อันนี้มาจากสุราษฎร์สุราษฎร์ตัวนี้เขาติดรอบชาวบ้านแช่น้ำอยู่7วันแล้วตัวเขาเนี่ยเปื่อยเป็นแผลครับดีมากเลยที่ไอ้จอมรอบอ่ะมันโผล่มานิดเดียวให้เขาป่วยใจจุกหายใจได้เลยรอดมาดีเลยรอดมาครับใช่แต่เป็นแผลเต็มตัวกว่าจะเชื่องนานให้เราไปรับเข้ามาแล้วก็มาเวลาแผ่แม่พี่นี่จะดูของใต้กับของแกงด้วยไม่ตายจะดำแผ่จะดำของแกงอยู่นู่นของแกงอยู่กองใหญ่ทั้งนั้นเราเจอควรวิ่งหนีใช่ไหมครับไม่ควรเลยแต่กองนี้นะกองริมยืนนิ่งๆครับชื่อบิ๊กเกอร์เชื่องแล้วเหมือนกันเขาจับความเคลื่อนไหวใช่ไหมครับใช่ครับจับความร้อนเดี๋ยวเขาจะไล่เอาจับเคลื่อนไหวเขาไล่เลือดเร็วไหมครับปรี๊ดเลยเร็วมากครับเร็วต้องบอกว่ามากๆเลยความเร็วเขานะดังนั้นเจอปุ๊บนิ่งเลยนิ่งเลยครับเดี๋ยวหาแล้วไม่เจอก็ไปเองเป็นงูที่สายตาสั้นตาไม่ดีแล้วมองอะไรไม่เห็นชินจังกับถามว่าเห็นก็เห็นระยะสั้นๆชิโร่ใหญ่กว่าคือการไล่ล่าเขาคือเสียงแต่บิ๊กเกอร์ใหญ่กว่าชิโร่ใช่ครับแต่การสะเทือนก็จับเนี่ยครับใต้กรามเนี่ยกรามล่างนะครับจากแล้วก็เก็ดด้านหน้าท้องเนี่ยจนไปถึงนู่นเลยครับคนเล็กกว่าชินจังเล็กกว่าชิโร่จับได้เลยเตือนได้เลยเล็กแต่ยาวแน่นกว่าแน่นกว่าหอมไงหอมออกหอมจะแข็งหน่อยอันนี้แก่งกว่าแก่งกว่าปากแน่นกว่าแก่งกว่าเหรอลูกเหรอวันนี้แน่นตึ๊บเลยโอ้ยเนื้อแข็งมากเลยครับแข็งไหมเขาอยู่ธรรมชาติยังหนุ่มอยู่หนุ่มทำไมเขาเปียกครับแดดอาบน้ำเล่นน้ำเขามีบ้างฉีดน้ำจ้าเนื้อแข็งแรงกว่ากล้ามเนื้อแข็งแรงนี่เพิ่งลอกมาเนี่ยอยู่ท่าเรือไม่ค่อยจะเข้าแน่นตุ๊บอยู่นี่เพิ่งลอกมาลองดูก็คาบอย่างกูโดนลอกไปแล้วเนี่ยลอกที่หลังชิโร่ลอกไปแล้วยิ่งลอกยิ่งขยาย4-5วันแล้วโอ้เนื้อแน่นตุ๊บแต่เขายังไม่อ้วนแค่นั้นเองเพราะว่าเขาเพิ่งฟื้นไข้เปียวน่าจะเปียวเขาป่วยครับใช่ครับป่วยมาเป็นแรมปีเนาะป
่วยนานมากแล้วงูให้วัคซีนเหมือนกับพวกหมาพวกแมวอะครับผมไม่ได้ให้แบบนั้นไม่ได้ให้แบบนั้นไม่ได้ให้แบบนั้นแค่ถ่ายพยาธิพวกมีเห็บมีเกาะอะไรมีครับแต่เราอาบน้ำให้บ่อยเวลาเห็บเกาะบางตัวเห็นแบบต้องไปแกะเห็บตัวเมื่อกี้นี่ครับที่จับมาใหม่ๆนะเห็บเต็มเลยมีเห็บมันเห็นเห็บเหมือนเห็บหมานะครับพอบีบปั๊บเลือดก็ได้ออกใช่เราจะไม่เข้าป่ามันเข้าไปกัดมันอยู่ตามหินนะครับใช่คนก็กัดคนก็กัดโอ้โคตรไวเลยเห็บมันตุ๊บตุ๊บตุ๊บขึ้นขาแล้วเห็บมันกัดแล้วมันทิ้งตัวนานแล้วเป็นแผลไม่หายด้วยครับเห็บกัดครับแผลหายยากมากเดินป่ายงกลับมาพอดีใช่ครับกลับมาเพิ่งจะถึงครับเอาของลงเสร็จตะกี้ครับการยังไม่ชินนะเราไม่เคยปกติเรายุ่งกับเขาไม่ได้เลยพวกนี้เราไม่ธรรมชาติเราไม่สามารถจะต้องกันได้จะเห็นครับงูเหลือมงูหลามเห็นก็ไปไกลแล้วไปลมแล้วเขาดันครับเวลาเขาอึเหมือนตัวนู้นนะครับครับเขาจะหนีเขาเหม็นอึเขาจะดันหนีเวลาเราไปเราไม่ได้อยู่เราไปฝึกไปอะไรอย่างเงี้ยครับครับไปสอนไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาอึครับเขาดันเวลางูอึจะไม่อึที่นอนเขาจะออกอึข้างนอกแล้วจะกลับเข้ามาก็กลับมาที่นอนที่เดิมใช่อันนี้กำกัดพื้นที่เขาเวลาเขาอึเขาจะหนีเลยดันหนีใช่จมูกแหกหมดอ๋อนี่ชินจังจอมแก่นใช่ไหมครับชินจังโอ้โหปีนครับชอบปีนนู่นนะครับขึ้นไปข้างบนนะครับปีนเรื่อยๆแล้วก็ตกตลอดนะครับตุบเขาชอบเขาค่อนข้างจะพี่เลนนิดนึงซนแต่เขาเชื่องมากเลยนะเชื่องครับตัวนี้ก็มี6เมตรเนี่ยทุกตัวเชื่องหมดเลยสี่เมตรกว่าสี่เมตรเกือบ5 เมตรตัวนี้ก็เชื่องหมดตัวนู้นก็เชื่องตัวใหญ่ไม่มีนะบิ๊กเกอร์เชื่องน้อยมากที่ฝรั่งจะมาทำไม่ยังทำงานแบบนี้เขาไปทำพวกงูกัดปะอะไรพวกนี้นะครับเขาจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยอะโยก้าตรงนั้นเลยนะถ้าเขาจะกัดเขาโดดใส่แล้วใช่ครับโดดใส่แล้วจับได้ครับจับได้แล้วโยยกหัวขึ้นโอ้ชั้นหัวเดี๋ยวพี่เที่ยวเล่นเขาบิ๊กเกอร์เก็บกินหน่อยเหม็นว่ะกินก็แสบจมูกเลยขี้มันเหม็นมากโอ้โหพี่โอเด็ดได้ครับได้เด็ดพี่โอมียันมีของอ่ะเราไม่ได้ทำร้ายเขาเนาะไอ้ที่แดงๆนี่หัวชนกงแน่ๆเลยมั้งใช่ครับใช่ไหมแล้วเขาชอบดันหัวแดงๆเนี่ยเขาถ่ายรูปหน่อยดิวโอ้โหจริงจังเจ้าผัวเขาไอ้เจ้าพังกันแววตาเขาไม่ดูแบบไม่เป็นอะไรครับซอฟไม่มีคำว่าไม่เป็นมิตรเลยแค่ว่าคงรู้กันพระมาทำอะไรกันเขาปวดสัตว์มาปวดสัตว์ครับเขารู้จิตใจเขาดีนะแต่เราแค่เราไม่รู้เรากลัวเขางูนี่มีสองมุมด้วยกันนะมุมที่ดุร้ายโหดร้ายเขาคือต้องการป้องกันตัวหนึ่งสองต้องการล่าเพื่อยั้งชีพธรรมชาติของเขาใช่ไหมธรรมชาติของเขานี่แหละครับเราก็จะตกใจกันในเรื่องของมุมนี้ครับแต่มุมลึกๆอ่ะมันมีมุมอ่อนโยนของเขาอยู่เอานิ่งเลยเอานิ่งเลยนะงูอ่อนโยนก็คือเขาหิวเขาเจ็บทั้งงูทั้งพักเลยเอานิ่งเลยเขาไปตายตายอยู่หาอะไรสักอะไรสักอย่างเนี่ยเพื่อมาดูแลเขาพี่โอมีคาถาเขาอยู่ที่เราเข้ามุมนี้เขามุมอ่อนโยนของเขาหายากครับเหลี่ยมนี้ถ้าไม่ใช่ที่กับตันไม่มีใครทำได้หรอกจะหายากเหลี่ยมนี้เหลี่ยมเมตตาเขาเนี่ยเหลี่ยมนี้ไม่ค่อยมีใครยุ่งเขาอยู่แล้วครับผมเป็นครั้งแรกของงูจงอางใกล้ๆกันโอ้ยรักกันเนาะรักกันเนาะมาดิพอแล้วพี่ผมนี่ก็พอแล้วนะ